สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะกับ Wakanda Channel ในเกมดังกันลบปากกันต่อนะครับผมก็พาร์ทที่เท่าไหร่น่าจะเป็นพาร์ทที่12นะครับไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยละกันโอเคมาเราก็มาลุยเหตุการณ์กันต่อซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีคดียังไม่มีการที่มีคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับมาเราเริ่มต้องไปไหนก่อนนะโรงอาหารใช่ไหมตามประจำหลักแล้วครับโถทุกคนมาครบปะผมไม่ครบเอ๊ะอิชิมารุกับคิริกิริไม่อยู่นี่เหรอดาเบคิริกิริไม่อยู่แฮะอิชิมารุฉันก็ไม่รู้แฮะแล้วนายโกรธทำไมเนี่ยสงครามแห่งรักหรือไงมึงยังทะเลาะกันไอ้เรื่องไอ้อัลเตอร์เอโก้อีกเหรอเนี่ยบางทีเจอสัตว์ยากอย่างนี้ผมก็ปวดเท่เหมือนกันนะเนี่ยอย่าบอกนะเสียงนี้ไอ้ฟุคาวะไอ้เสียงนี้มันเจนไซเดอร์โชว์แน่นอนครับเพียงไม่กี่วิต่อมาประตูโรงอาหารก็เปิดออกและคนที่เข้ามาถึงนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วเชียร์เจโดไซเดอร์โชว์จริงด้วยอ้าวมากับโทกามิเหรอนะยอมฟังซะงั้นพวกเรายังไม่ได้ถามอะไรเลยนะเฮ้นายอะอะไรอ่ะดูจับบนมาถึงล่างโหวัดส่วนสูงนะวัดสูงสูงหน้าอกโอ้โห85784นี่มันหน้าอกมาเท่าไหร่วะ เหมือนไอจีเดอร์ไซเดอร์เชลจะหาเรื่องไงไม่รู้ เฮ้ยแกกล้าแต่ต้องอาซาฮิน่าดิฉันจะจัดการแกเนอะโอ้โหผมว่าเจเดอร์ไซเดอร์โชว์สู้โอกามิไม่ได้หรอกเจอโอกามิต่อยบัตรเดียวก็ล่วงแล้วแหละโอ้อะไรทำให้ถึงนายมาที่นี่ล่ะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเข้าร่วมมากินอาหารชานะไอ้โทกามิเนี่ยฉันแค่จะมาพูดนะพูดหรอใช่ฉันมีบางอย่างที่ต้องอะไรเหรอที่ต้องบอกหมายเขาหมายถึงเอาตัวเอโก้อ๋อลืมพวกนั้นไปซะเหอะนะไม่ใช่แฮะผมแปลผิดโทษเมื่อกี้ผมไม่รู้แปลว่าอะไรนะแล้วทำไมอ่ะครัวเราก็มีเหตุผลของพวกเราจะว่าไปโทคามิไม่รู้อัลเตอร์เอโก้ใช่ไหมเพราะว่าตอนฉากในห้องน้ำมันก็ไม่เข้ามาร่วมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าใช่แล้วแหละคือเหมือนประมาณว่าไอ้โทคามิบอกว่าคุณนายยังไม่ได้บอกอะไรฉันหรือบางอย่างหรือเปล่าเสียใจด้วยนะฉันบอกนายไม่ได้หรอกเพราะว่าเมียคุยะกับฟุคาวะที่ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมยังไม่เคยสิงั้นเดี๋ยวฉันจะไปถามอิชิมารุกันได้ฉันสังอ๋อเหมือนแบบสังเกตเมื่อวานแล้วทำไมอยู่ดีมันเปลี่ยนไปอิชิมารุไม่ได้อยู่กับพวกเราหรอกนะแล้วเดี๋ยวก่อนสิเซเลสทำไมพูดอย่างนั้นน่ะแต่ว่าไปอีทีมารู้ไปไหนวะเนี่ยฮะนายหมายความไงที่น่าสนใจเนี่ยคอมแพนนิ่งชิปคืออะไรไอตอนเนี้ยเมคุยามก็ยังคิดเหมือนกับว่ามันเป็นแค่เกมคือแบบมันไม่สนใครอยู่แล้วนะครับผมนะมึงอะหุบปากไปเลยครับแล้วโทคามิก็จากไปผมว่าไอ้นี่น่าจะตามนะเอ้ามันจะรออยู่นี่เหรอโอ้ไม่นะแล้วเอาไงต่อดีน่าเป็นช่วงฟรีไทม์ป่ะช่วงเนี้ย
ว่าแล้วฟรีไทม์จริงด้วยครับถ้าฟรีไทม์นี้ผมรีบลุยต่อเลยแล้วกันจะได้รีบไปลุยส่วนของคดีวันนี้จะไปถึงช่วงสืบสวนเลยนะฮะเข้าโรงอาหารก่อนครับอันดับแรกอ่ะเจอคนเดิมไม่เอาเราไม่เอาเจอคนเดิมครับห้องน้ำมาเจอใครเอ่ยไม่เจอใครเลยมันไปไหนกันหมดเนี่ยดูอยู่ในห้องซักเสื้อผ้าโอ้ยอย่าค้างห้องซักเสื้อผ้าหรือเปล่าวุ้ยเจอคิริกิริเย้ Nothing. ใครอยู่เบื้องหลังแล้วทำไมพวกเรามันถูกเรื่องมันเป็นปริศนาชวนคิริกิริคุยครับต้องควรคุยนะคุยกับฉันหน่อยโอ้ยคิริกิริก็อยากจะสืบสวนเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ตลอดเลยเนี่ยเอานะคุยเรื่องนี้ก็ได้เย้มีความสัมพันธ์เล็กน้อยอยากจะชวนเหลือเกินมีของขวัญอะไรจะให้ไหมเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปหยอดเหรียญเลยนะเอาตาโรงเรียนไปได้ไหมคงไม่ชอบแน่เลยอ่ะลองให้ดีกว่ามันใช้เป็นของขวัญไม่ได้งั้นย่างดีกว่าก็อุ้ยทำไมเพลงเปลี่ยนอะไรครับอะไรเกี่ยวกับที่ถูกขังในโรงเรียนเนี่ยล่ะแน่นอนฉันก็มันแบบเราคิดๆก็ถามเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะเอ๊ะเหมือนคิดๆจะมาสืบสวนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะก็จะเป็นปริศนาท่านนามธรรมอยู่แต่ผมรู้แล้วเพราะผมเคยเล่นแล้วสมัย PHP นะจ๊ะใครสปอยผมไม่เจ็บหรอกแต่ถ้าภาค2มาสปอยนี่ผมแบนแน่แต่ที่ผมก็ไม่อยากให้มาสปอยหรอกครับเพราะว่าเผื่อบางคนที่ยังไม่เคยดูหรือ อะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้เขามาโดนสปอยได้รีพอร์ตการ์ดอัปเดตได้สกิลพอยต์เพิ่มขึ้นมาครับยังไม่มีสกิลนะฮะแต่ผมว่าภาค2คนสปอยจะไม่ค่อยมีคือเพราะว่าภาค2ไม่มีอนิเป็นแอนิเมชันแล้วก็ยังไม่เคยมีคนไทยแคสเพราะว่าอย่างหนึ่งคือภาคภาษาญี่ปุ่น PHP มันยากเกินไปแล้วคือมันยากเลือกภาษาไงครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่มันทำไปกระโดดลง PS Vita แล้วก็ตอนนี้กำลังจะมาที่สตรีมนะครับผมพอจะมาที่สตรีมนี่แล้วหรอครับคนสปอยจะน้อยถ้าคนรู้สปอยส่วนใหญ่ต้องไปดูคลิปของต่างชาติอะไรอย่างนี้มาที่เขาเล่นวีต้าแล้วก็โชว์ให้เราดูนะฮะแล้วก็มาบอกว่าพี่คนร้ายคนนู้นชื่อนี้อะไรอย่างนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่พอให้เลยนะฮะว่าถ้าเป็นภาค2นี่ผมจะไม่อ่านสปอยทั้งนั้นนะฮะผมเพราะว่าถือว่าเป็นการกันตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีมือดีนะครับผมมาสปอยใส่เรามีสปอยดูสิฮะผมแบนแน่นอนภาคหนึ่งผมยังอารมณ์อร่อยได้เพราะว่าภาคหนึ่งผมรู้อยู่แล้วไม่อยู่มันไปไหนกันวะเนี่ยลองไปห้องชั้น3ละกันชั้น3ไปห้องบันเทิงก่อนจะเจอใครไหมน่าจะเจอแหละส่วนใหญ่จะเจอไม่เจอเลยโอเคงั้นเอาไปห้องศิลปะก่อนตรงนี้ไม่มีคนเลยไปไหนกันหมดอยู่ส่วนไหนของโลกนี้เจอใครไหมไม่เจอแล้วข้างในนี้ล่ะวันนี้เข้าลึกแล้วเนี่ยมันต้องเจอใครบ้างสิไม่เจอใครเลยห่วยห้องเรียนศิลปะงั้นต่อไปห้องวิทยาศาสตร์เพราะว่าตอนนี้ชั้น4ยังไม่เปิดนะครับคดียังไม่ไขห้องฟิสิกส์แล็บนะครับดูสิจะเจอใครไหม
โอ้โหไม่เจอแล้วในนี้ล่ะโอ้โหเป็นไปไม่ได้จอร์ดฉันไม่เจอใครเลยเฮ้ยอย่ากรีดไม่เจอใครเลยมันไปอยู่ไหนกันหรือมันอยู่ในห้องกันครับส่วนใหญ่อยู่ในห้องกันหรือมั้งเพิ่มงั้นลองไปที่ห้องสมุดละกันนะห้องสมุดจะเจอใครไหมน่าจะเจอแหละเจอโทกามิก็คุยอะโอ้โหแม่จ้าไม่เจอใครเลยแล้วไปอยู่ไหนกันวะหรือว่ามันเข้าไปอยู่ในห้องเรียนกันทำไมต้องเข้าไปในห้องเรียนไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่ห้องเรียนมันไม่ค่อยมีอะไรครับห้องพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ห้องพยาบาลเปิดแล้วมีใครอยู่ไหมไม่มีใครมาเด้งใส่หน้าเลยไปไหนกันหมดวะเฮ้ยไปไหนกันเพื่อนอยู่ไหนกันนี่เพลงวนไปจะ1รอบแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ออกมาจริงเพราะส่วนใหญ่แล้วเข้าห้องไม่ได้หรอฮะไม่มีใครอยู่จริงด้วยโทษทีนะที่เสียเวลาเพราะว่าผมก็พยายามจะหาใครสักคนละหาไม่เจอให้คุยกับใครอ่ะคุยกับยามาดาอีกเหรอยามาดาแล้วคุยไปแล้วนะเจอคิริคิริอีกแล้วถ้าเจอคิริอีกงั้นผมคุยอีกรอบก็ได้นะเจอโอกามิกับคุยกับไซน่าดีกว่าคุยกับหลอนดีกว่าเอ๊ะอุ๊ยน่าอายด้วยมีอายด้วยอุ๊ยเฮ้ยเธอก็น่ารักนะผมบอกแล้วนะว่าอาไซนะนี่เป็นสำหรับผมนะเนี่ยคนที่สองเลยนะจะบอกให้ล่าเริงดีอ่ะแล้วผิวสีโทนออกช็อกโกแลตหน่อยๆด้วยไม่ได้ดำจ๋าขนาดนั้นนะอะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ประตูอะไรเหรอเป็นโน้ตดูเหมือนจะเป็นกระดาษนะสอดมาทางใต้เจอกันที่โรงอาหารเป็นลายมือใครเป็นคนเขียนเขาคือใครเขาบอกให้เราไปเจอกันที่โรงอาหารต้องออกไปครับใครมาเขียนข้าอยากจะรู้นักใครเอ่ยโอ้ไนกิฮากากุเรอย่าบอกนะว่าโน้ตที่ห้องชั้นก็ใช่แล้วฉันเป็นคนเขียนเองไงอะไรมือสวยไหมล่ะโอ้แล้วเขียนมาทำไมมีอะไรไม่มีอะไรหรอกแค่คิดอินลี่มาถามอ่ะฮะคิดอินลี่มาถามนายเหรอใช่แล้วฉันได้ไม่เสร็จมานะเกี่ยวกับไปที่ห้องน้ำเดี๋ยวนะห้องน้ำเหรอใช่แล้วเราไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเราฉันผมก็โดนฮากุเรจับตัวไปเอียงที่ข้างหูอ๋อเหมือนแบบคุยกระซิบข้างหูอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่าเพื่อไม่ให้เหมือนแบบผู้อยู่เบื้องหลังสงสัยทุกคนเลยไปเจอกันที่ห้องน้ำอ๋อทุกคนอยู่ที่ห้องน้ำแล้วโอเคไปกันครับฮากากุเรแล้วไปอาบน้ำกันเถอะทำเป็นแกล้งครับเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไปอาบน้ำกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทุกคนอยู่ที่นั่นกันนะครับโอ้นี่อยู่กันหมดเลยไอ้ไซยากก็อยู่พอเข้าไปปุ๊บก็ได้เจอกับทุกคนอ่ะอ้าวมึงก็ถือมานั่นเลยเฮ้ยนี่มัน4ทุ่มนะเป็นเวลานอนเด็กนี้ทุกคนต้องนอนไอ้ป้าเอ้ยมีอะไรล่ะเดี๋ยวจะไปร้องให้มาม่าเองก็ได้นะโอ้โหฉันได้ยินข่าวที่อิชิมารุเปลี่ยนไป
แต่ฉันก็ดีใจนะที่คาแรคเตอร์ของนายมาถึงขั้นนี้ได้อะไรมาดูมันดูมันมีการนี่ด้วยครับมีการสะกิดแกล้งกันด้วยมาเอาล่ะแล้วยังไงต่อฉันมาถึงนี่แล้วแล้วยังไงเอ่ยใช่แล้วเรามาคุยเรื่องอัลเตอร์เอโก้กันดีกว่าเออใช่เราไปถามอัลเตอร์เอโก้ครับว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้แล้วเราจะหาทางออกไงแล้วคิดทำไมใส่จุดไข่ปลากันชะคิดอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่มันหายไปแล้วฮะอะไรหายขอฉันกลับเข้ามาเช็คดูแล้วก็อัลเตอร์เอโก้โน้ตบุ๊กอะไม่อยู่แล้วอะไรนะไม่มีทางจุดไข่ปลาหนึ่งรอบเอ๊เธอนี่เธอจะบอกว่าเธอคนนั้นหายไปงั้นเหรอก็คืออัลเตอร์เอโก้แหละฮะแต่ไอ้ยามาดามันเรียกว่าเธอครับเฮ้ยอย่ามาทะลึ่งกับฉันนะแกไปซ่อนสหายของฉันไว้ไหนคือไอ้นี่เองมันก็นั่นเลยครับผมไปเรียกอัลเตอร์เอโก้เป็นสหายคนหนึ่งไปเลยบางทีผู้อยู่เบื้องหลังอาจเจอแล้วเอาไปก็ได้นะฉันบอกอัลเตอร์เอโก้มาแล้วว่าให้กรีดร้องถ้าสมมติมีใครที่ไม่ใช่พวกเรามานะครับผมหมายถึงถ้าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังก็เขาต้องกรีดร้องแล้วแหละบางทีเขาอาจจะลืมก็ได้อะไรนะฉันก็มาประตูที่อะไรนะเครื่องซักผ้าตรงประตูข้างห้างทุกวันฉันก็ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องเลยนะแล้วก็ก็ไม่เห็นว่าผู้อยู่ข้างหลังจะมีการตอบสนองอะไรด้วยอาชิพหายแล้วครับเอาเตโก้หายคนร้ายต้องเป็นนายแน่ๆท่านอิชิมารุคิโยทากะนายเป็นคนร้ายที่ขโมยเธอไปอะไรฉันเป็นสุดยอดนักเรียนด้านเพอร์เฟกต์กฎระเบียบเคร่งครัดอย่างฉันเนี่ยจะไปขโมยอะไรอย่างงี้นะมันก็เป็นสุดยอดด้านแบบนักเรียนเบียบกฎอะไรอย่างงี้นะดูทรงแล้วไม่น่าจะขโมยเลยและตอนนี้มันก็อารมณ์บ้าๆอย่างนี้อยู่ด้วยไอ้นี่ก็จะชี้ว่าไอ้นี่เป็นคนร้ายให้ได้เลยมึงอ่ะผิดไอ้สองคนนี้ทะเลาะกันอีกแล้วครับโอ้ยไม่หรอกถ้าเป็นสองเหมือนแบบอะไรอ่ะทำไมฉันบอกตัวไอโก้ไว้แล้วก่อนหน้าเลี้ยวว่าถ้าอิชิมารุยามาดะมาที่ห้องนี้ก็คือให้กรีดร้องเหมือนกันแสดงว่าสองคนนี้ก็ไม่ได้เอาไปสินะนายอะไรนะคือเหมือนกับว่าเขาไอ้สองคนนี้มันชอบมันเลงอัลเตอร์เอโก้เป็นหลังไงและคิกินี่ก็สั่งอัลเตอร์เอโก้ไว้นะครับว่าถ้าสองคนนี้มาด้วยนี่ก็ให้กรีดร้องแต่นี่ก็ไม่กรีดร้องแสดงว่าไม่ใช่สองคนนี้แน่นอนแล้วทำไงต่อแล้วใครเป็นคนทำอ่ะถ้าคิดแบบนี้ล่ะถ้าผู้อยู่เบื้องหลังอิชิมารุแล้วยามาดะไม่ได้เป็นคนทำแสดงว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งก็คือมีฉันไนกิเซเลสโอกามิอาซาฮินะหรือฟุคาวะหนึ่งใน6คนเนี้ยเป็นคนร้ายโหดร้ายใครจะมาขโมยอัลเตอร์เอโก้ไปเรามีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นด้วยแค่บอกความเป็นไปได้เท่านั้นเองอาจจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะสอดแนมผลแบบผู้อะไรนะผู้อะไรคนหักหลังอยู่ในหมู่พวกเราฮะบางทีอาจจะเป็นแบบว่ามีคนหนึ่งทำงานให้กับผู้อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคอยเป็นสปายให้แล้วก็เอาตัวเอโก้ไปผมก็ว่าอยู่เพราะตอนพาร์ทที่แล้วเหมือนมีคนคนหนึ่งมันคุยกับเจ้ามโนคุมะอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผมรู้แล้วนะแต่ผมจะไม่บอกไม่มีทางยังฉันก็แค่คิดเอาไว้เท่านั้นนะเผื่อมีใครบางคนมาเป็นสปายแล้วมาแกล้งตีบทบาทอย่างนี้สปายงั้นเหรอผมพูดสั้นๆว่าสปายของทุกคนน่าจะเก็ทมากกว่าคือแบบไอ้แบบคนทำงานให้กับผู้อยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยคนทรยศแหละมันไม่น่าจะเป็นไปได้นั่นคิดว่าแมวมันจะรักษาสัจจะหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเปรียบเหมือนแมวเหรอไอ้นี่ก็บ่ายเออเฮ้อ
ไอ้นี่ก็เพ้อใหญ่เลยได้โปรดปกต้องเธอด้วยฉันขอร้องได้โปรดพาเธอกลับมาฉันอยากเห็นรอยยิ้มของเธอโอ้โหมึงไอ้เฮียนี่ก็น้ำตาไหลอีกอ้าวโอ้ยครับหลังจากอะไรนะที่หลายครั้งแล้วที่ฉันเศร้าเกี่ยวกับเรื่องพี่สหายของฉันต้องตายก็คือโอวาดานะครับผมนะกับความที่ฉันแบบขี้ขาไม่สามารถปกป้องเพื่อนได้คราวนี้ยังจะมาโดนลักพาตัวไปไอ้สองคนนี้ก็เครียดเลยถ้าพวกนั้นมันแต่ต้องการทำลายเอถ้าต้องการทำลายถือว่าตอนนี้อาโตอิโก้ยังน่าจะยังไม่โดนทำลายนะครับฉันสาบานด้วยเกียร์ของฉันฉันพาสหายเพื่อนของฉันกลับมาให้ได้อีดีนี่ยิ่งกว่าอีกฉันจะปกป้องเธอให้ได้ด้วยพลังแห่งรักโอ้โหไอ้สองคนนี้ยิ่งเพ้อเข้าไปทุกทีเลยเอ้สี่ทุ่มแล้วโว้ยเวลานอนแล้วสวัสดีนะเหมือนเดิมครับไม่ต้องแปลอะไรหรอกตอนนี้ก็เลทแล้วนะก็ไม่มีทางเลือกนะไว้พรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันอีกทีละกันวันนี้ก็พักผ่อนก่อนเถอะจิตโอชิซุยเตะก็ไว้ปรึกษาเรื่องกันพรุ่งนี้แล้วกันคือตามค้นหาอัลเตอร์เอโก้กันนะครับนายคิดว่าไงล่ะนายกี่ผมเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับคำพูดของคิริกิริซังนะถ้าเรามาโกงกอไรตอนเนี้ยเจ้าผู้อยู่เบื้องหลังมันอาจจะจับตาพวกเราได้อะไรอย่างงี้ครับผมคือสงสัยพวกเราได้เราต้องทำเป็นแบบไม่รู้เรื่องอะไรก่อนอิชิไม่รู้ยามาดาคุงฉันเข้าใจความรู้สึกของนายนะแต่ทางที่ดีที่สุดคือคืนนี้ก็ต้องปล่อยไปก่อนนะนั่นแหละดีแล้วคืนนี้ก็ปล่อยไปก่อนแล้วเราค่อยไปตามหาเตโก้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันนี่คดียังไม่เริ่มผมว่านั่นแล้วเนี่ยผมว่าคดีน่าจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วล่ะพรุ่งนี้น่าจะเกิดเรื่องแล้วล่ะนะใครกันที่ขโมยเตโก้ไปแล้วใครที่เป็นสปาให้กับผู้อยู่เบื้องหลังกันแน่ถ้าความจริงปรากฏแล้วก็ไม่มันต้องเป็นไปไม่ได้คือแม้ว่าไอ้นายกิก็ยังไม่เชื่อต้องว่าจะมีใครเป็นสปายนะครับผมเวเนอร์คืนนี้ต้องนอนให้หลับเอาละครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นช่วงเกิดคดีแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นให้ถึงช่วงเข้าไอ้นั่นเลยสารกับคิวไซบางเลยนะครับผมแล้วก็พาร์ทหน้าเราจะไปดูกับสารกับคิวไซบางกันนะครับมีน้องมาถามผมด้วยกับคิวไซบางคืออะไรก็หมายถึงคือเข้าสารตัดสินนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนได้ดูเวอร์ชั่นญี่ปุ่นซับไทยเนี่ยตัวเพลงของเราจะบอกว่ากับคิวไซบางก็คือสารชั้นเรียนนั่นแหละครับเอาล่ะวันนี้เราต้องตามหาตัวไอโก้ไปที่โรงอาหารกันครับทุกคนรอเราอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมมี4คนเอ๊ะทำไมมาแค่นี้เหรอดูเหมือนเขากำลังจะมานะตอนนี้คนที่มารออยู่ที่โรงอาหารก็มีโอคามิซังอาซาฮินะซังแล้วก็คิริกิริซังแล้วก็ฉัน4คนเองเหรอเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้กันนะก็ไม่มีทางเลือกที่นะก็ต้องรอก่อนรอทุกคนมาแล้วพวกเราก็รอเป็นเวลานานก็ไม่มีใครมาเฮ้ยนี่มันจะ8โมงแล้วนะนี่เขามาเลทตั้งเกือบชั่วโมงแล้วนะไม่มีใครมาเลยเหรอทำไมไม่มีใครมาเซเลสกับฮากาคุเรงไม่เคยมาหันสายนี่นาแล้วก็ยามาดากับอิชิมารุกังวล2คนนี้มากกว่าเนาะหรือว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
อะไรนะเงี้ยเหอะเราก็ไปโฟกัสเรื่องที่เอาตัวอีโก้กันก่อนอ๋อนี่ไงนี่ฮะไอที่10ล้านเยนที่เจ้าโมโนคุมะมันได้ทำการไซโคไปแล้วเมื่อตอนพาร์ทที่แล้วนะก็คือจี้จุดแสดงว่าต้องมีใครอาจจะมีใครคนนึงอ่ะได้แบบว่าต้องการอยากได้เงินถึงกับกองคดีฆาตกรรมแน่นอนครับเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีไม่งั้นคดีก็ไม่เกิดขึ้นครับมันต้องมีการไซโคใครสักคนที่ต้องการเงินมากๆแน่นอนอาจจะไปทำเพื่อแบบรักษาหรือต้องใช้ในการทำอะไรสักอย่างนี่ครับผมคือแบบบางคนต้องการใช้เงินอย่างด่วนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนะเงินเหรอไม่น่าเป็นไปได้ใครต้องการเงินเนี่ยไม่มีทางแน่งั้นเราไปเช็คดูกันเถอะเราก็รีบออกจากโรงอาหารกันทันทีครับแน่โดมิโทรี่เช็คเอวันทุกโอคามิอ๋อโอเคมิซังคุณไปเช็คห้องนอนและเช็คห้องทุกคนด้วยนะนายกี่กับฉันจะไปสำรวจที่ชั้น1ของโรงเรียนโอ้อ๋อไม่ใช่พูดผิดนายกี่คือเขาให้คิดให้เราไปสำรวจที่ชั้น1นะครับผมส่วนคิดนี่ครับจะไปสำรวจที่ชั้น2โอเคงั้นชั้น3ชินนะยังไงก็ตามก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็เรียกทุกคนได้เลยนะท่านก็หวังว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะก็คงนะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอคามิก็อยู่ตรงโซนนี้ครับแล้วเราก็ไปแอเรียของเราชั้น1เอาล่ะมาถึงชั้น1แล้วชั้น1เอาล่ะครับคือเราต้องทำสำรวจทุกห้องชั้น1เลยสำรวจให้หมดเจออะไรมาให้หมดไม่มีเราจะสำรวจให้หมดครับชั้น1ชั้น1สำรวจให้หมดเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้นี่เนาะตอนที่เราเจอตอนที่ครั้งแรกเลยครับที่เราตื่นขึ้นมานะครับไม่เกี่ยวอ้าวชิบหายตกใจเสียงกี่ล้อใครก็ได้อะไรอ่ะเสียงนี่มันคุณอาซาฮินะนี่หรือว่าเธอเจออะไรชั้น3เหรอร่างกายผมก็รีบเคลื่อนไหวไปอย่างรวดเร็วที่เพื่อที่จะไปที่บันไดแล้วก็มาถึงชั้น3นี่ไงเจอละแล้วก็เห็นอาซาฮินะยืนตัวแข็งอยู่ไหนกี่คุงเกิดอะไรขึ้นเหรออาซาฮินะซังเรามีปัญหาแล้วอะเมื่อกี้ฉันเปิดประตูเข้าห้องไอห้องบันเทิงเนี่ยครับผมแล้วฉันก็ล็อกไปข้างในและข้างในห้องนั่นแหละเหรอทำไมอ่ะก็เดี๋ยวนะฉันก็ตามหาทุกคนแหละอ๋อเดี๋ยวนะคืออ๋ออาซาฮินะไปเรียกทุกคนนะฮะมันเกิดอะไรที่ห้องนั้นกันแน่เนี่ยห้องบันเทิงห้องสามบันเทิงฉันเปิดประตูเข้าไปและสิ่งที่ฉันเห็นก็คืออ๋อนึกว่าคนตายโหชิบหายตกใจนึกว่าคนตายนะเซเลสแต่ได้รับบาดเจ็บเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอย่างไนกี้เกิดอะไรขึ้นเซซังเธอบาดอะไรเนี่ยฉันถูกทำร้ายอะไรที่แขนเหรอนี่ไงฉันถูกโจมตีถูกโจมตีเหรอใครอ่ะคนปริศนาคนปริศนาเหรอหมายถึงอะไรอ่ะคนปริศนาใช่ไหมหมายความว่าไงอ่ะฮะฉันถูกโจมตีโดยคนปริศนาเขาใช้ค้อนอ่ะค้อนเห็นแล้วนั่นไงอะไรนั่นดูเหมือนจะเป็นค้อนถูกเขียนไว้บนนั่นด้วย Justice Hammer 1มี1ด้วยนะนั่นแหละใช้สูตรโจมตีด้วยค้อนนั่นแหละเหมือนแบบอะไรนะเหมือนแบบถูกตีแล้วเหมือนแบบโดนฟันช้างกระทบอะไรงั้นเลยอ่ะโอ้โหตึกเลยประมาณว่ากันฮะเธอถูกตีด้วยจัตติแฮมเมอร์1ไนกี้เซเลสใครวิ่งมาอ๋ออาซาฮินะกับโอคามิฉันพาสกุระจังมาแล้วเซเลสเกิดขึ้นเลยจุดถุยเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเธอถูกโจมตีด้วยถูกทำร้ายโดยคนปริศนา
ฮะแมทแมนเหรอแมทแมนนี่รู้สึกเขาจะเรียกว่าเหมือนคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือคนปริศนาแล้วกันใช่เธอบอกว่าเป็นคนปริศนามันเกิดขึ้นตอนเช้าเนี่ยตอนช่วงก่อน7โมงหน่อยๆอ่ะอะไรนะเดี๋ยวๆๆๆฉันก็ออกมาจากห้องฉันแล้วก็เดินรอบๆโซนชั้น1แต่ฉันก็พลาดระหว่างตอนที่ฉันเดินอยู่เนี่ยฉันก็ไปเจอกับผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นแหละทำไมมาอยู่ชั้น3ได้วะไม่เข้าใจแล้วก็อ๋อคือเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงชั้น3นี่แล้วก็ไอ้ผู้ชายนี่ก็เข้ามาที่ห้องนี้อ๋อแล้วก็ออกไม่ได้แล้วโดนทำร้ายถูกโจมตีเหรอใช่ฉันถูกโจมตีตอนช่วงอะไรนะ7โมงเช้าหน่อยๆอ่ะล่ะอย่างนี้นี่เองคือช่วงเช้าพวกเราก็รออยู่นะฮะแต่ก็ดีแล้วที่เธอปลอดภัยอ่ะนะปาณีเหรอเนี่ยมันพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้ดูฉันจะยอมทำทุกอย่างเลยจะได้โปรดไว้ชีวิตฉันด้วยอ๋อนี่คือเซเลสพูดใช่ไหมให้ฉันจูบจูบฟีดให้ฉันจูบเท้าจูบอะไรก็ได้เหรออันเหรออ๋อเหมือนแบบเป็นไหว้วานขอร้องเพื่อแบบที่เอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้นะครับมีฉันอะไรนะรู้สึกแย่มากเหมือนเขาว่าไงอ่ะรู้สึกแย่มากๆเนี่ยอย่ามาด่าเอ๊ะอย่ามาด่าทำไมอ่ะนะหลังจากที่เขาแมทแมนโจมตีฉันแล้วก็ลากจะมาด่าไปฮะเขาถูกลักพาตัวไปเหรอนี่มันเกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไหน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 โชว์ให้เราดูเหรอใช่ก็เธอนายจำได้ไหมล่ะกล้องดิจิตอลอันเก่าของยามาด่าอ่ะอ๋อใช่แล้วฉันได้ถ่ายรูปคนร้ายไว้ฮะไหนเขาดูหน่อยดิรูปของคนร้ายไหนดูสิ What the f- ฮะโออะไรนะเนี่ยไนกี้ถึงกับงงเฮ้ยเธอไม่ได้โกหกนี่คือแบบคนบ้านะครับผมแบทแมนคนบ้าแล้วคือแบบนี่อะไรอยู่เนี่ยเอ๊ะหุ่นยนต์คอสตูมเหรอใช่ก็ฉันถึงได้บอกไปว่าคนปริศนาบ้าๆไงแล้วก็ยามาดะก็ถูกล่าไปไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้แหละก็ตอนที่ฉันถ่ายรูปก็โดนโจมตีพอดีอ่ะช่วงชั่วโมงก่อนฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วนะกับปริศนาครั้งนี้ในเคสนี้ยามาดะถูกลักพาตัวโดยคนบ้าในคนบ้าภายในรูปนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อ1ชั่วโมงก่อนเฮ้ยเราต้องรีบตามหาแล้วเซเลสพอรู้หรือเปล่าว่าไอ้แมทแมนนี่ไปไหนอ่ะรู้สึกว่าเขาจะเขาออกไปจากห้องนี้แล้วมันก็ต้องออกไปอยู่แล้วแหละโอเคเขาอาจจะไปชั้น2ก็ได้นะชั้น2เหรองั้นเดี๋ยวฉันจะไปเรียกคินิกินี่ที่ห้องชั้น2ด้วยนะเออพูดถึงแล้วคินิกินี่อยู่ไหนเหรอโทษทีนะฉันยังไม่ได้ไปที่ชั้น2เลยอ่ะมาซีนะแย่แล้วเผื่อฆาตกรอาจอยู่ที่ชั้น2ก็ได้งั้นรีบไปกันคุณคินิกินี่อยู่ในอันตรายโหเรียกคินิกินี่นี่ติมันลิ้นพันกันหน่อยคินิกินี่อะไรอ่ะมีอะไรล่ะแตกตึงอย่างนั้นน่ะเอ๊ะวันนี้พวกนายจะเล่นเกมอะไรเหรอมันไม่ใช่เกมนะไอ้บ้าเธอเห็นเอ้ยไม่ใช่เธอเห็นนายเห็นคิริคิริซังกับยามาดะคุงเปล่าไม่เห็นเลยนะพวกนั้นอยู่ที่ชั้นนี้เหรอถ้าพวกเขามาฉันก็น่าจะเห็นสิแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะปุ๊บปาไปไอ้สโตเกอร์เอาเหอะยังไงตามช่วยเราค้นหาหน่อยดิมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเดี๋ยวเราจะพวกเราจะอธิบายที่หลังแล้วกัน
ตอนนี้เราต้องแข่งกับเวลานะไม่ดารอ่าย่อมได้มันก็น่าสนใจดียามาดาคิริกิริซังถ้ายินดีแล้วตอบหน่อยไม่มีเสียงตอบรับอะไรได้ยินเสียงกันเหรออ่ะอะไรมูชิแต่ฉันเชื่อว่ามันมาจากที่ห้องสมุดเหมือนได้ยินเสียงโอเคงั้นไปห้องสมุดกันเราก็รีบวิ่งเข้าห้องสมุดด้วยความเร็วฉับไวพอเราเปิดประตูห้องสมุดเข้าไปปุ๊บอุ๊ยยามาดะเลือดออกโอ้ยเราพบยามาดะเลือดออกที่หัวเฮ้ยนายโอเคป่ะเนี่ยเฮ้ยขอบคุณเจ้านายจะมีชีวิตอยู่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ดูดิเลือดอะอะไรอะฉันถูกทำร้ายโดยเขาไหน Justice Lobo ไงเมื่อไม่กี่นาทีเนี้ยอะไรมึงพูดที่อะไรเนี่ยเดี๋ยวโทกามิงงครับเดี๋ยวเขาคุยกับยามาดะก่อนเขาคือ Justice Lobo นั่นคือคนที่นายเรียก Justice Lobo คือเขาคนนั้นนั่นเหรอนี่ฮะคนในโลกนั่นดะこの天の物体はโทกามิถึงกับดูแล้วบอกนี่มันหาอะไรวะเนี่ยก็เนี่ยแหละที่ทำร้ายเซเลสกับยามาดะเนี่ยแหละใช่ไหมยามาดะใช่แล้วมอนี่แหละ Justice Lobo มาซะกะJustice Lobo ท็อกกี้นี่ถึงกับไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเฮ้ยแล้วต้องคุยกับยามาดะตามป่ะเนี่ยโอ้งั้นคุยกับใครอ๋อไม่ได้ไม่ใช่แฮมเมอร์นี่ฮะเราเจอเหมือนอันเดียวกับที่ห้องของเซเลที่เราเจอกับเซเลสเลยอ่ะแต่นี่มัน Justice Lobo 2ดูแล้วดูเหมือนนี้จะใหญ่กว่าที่ห้องที่ห้องเลสลูมิกเขาทำลายฉันด้วยคอนั่นแหละโอ้ยหัวฉันนายลูกเอ้ยใครแย่เท่าไหร่โอ้ยฉันแย่ดิฉันเลือดออกนะโอเคครับทำไงดีอุ้ยมโนคุมะมาตกใจเฮ้ยมโนคุมะอ่ะปุ๊บ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 เอาละฮีฮ่าฮ่าฮ่าแล้วมันก็จากไปอะไรนั่นน่ะไปกันเถอะดูเหมือนจะพายามาดะไปที่ห้องพยาบาลนะฮะแล้วเราก็พายามาดะคุงไปห้องพยาบาลนะครับผมนี่เราต้องทำความสะอาดบาดแผลก่อนนะรู้สึกไงบ้างฉันโอเคแล้วแหละเลือดหยุดไหลแล้วแต่ฉันก็ยังรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยนะโซดิสนะเดโซดิสวะเนี่ยつまりโอ้เดี๋ยวนะมันอาจจะมีอย่างอื่นที่อาจจะมีที่ใหญ่กว่าแฮมเมอร์อีกใช่ไหมคือแฮมเมอร์ขนาด3ใช่ไหมโอ้ยังมีที่ใหญ่กว่าแฮมเมอร์2อีกเหรอยามาดะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับที่นายรู้มาซะก็เมื่อตอนเช้านะฉันก็ได้ออกมาค้นหาเธอก็อัลเตอร์เอโก้นั่นแหละแล้วเขาฉันมาถึงชั้น3ที่ห้องแสดงไอห้องบันเทิงนั่นแหละครับผมนะแต่ฉันก็ถูกโจมตีด้วยคนบ้าใช่ตอนเช้าเวลาฉันเป็นพยานได้ตอนเช้าราวๆ 7:00 นนะหลังจากนั้นฉันถูกพาตัวมาที่ห้องสมุดแล้วเขาก็ตีหัวฉันดังกุ้งรู้สึกว่าฉันจะสลบไป 30-40 นาทีได้เลยนะประมาณ 7:30 นสินะพวกเราตอนนั้นก็อยู่ที่โรงอาหารซะด้วยใช่ตอนนั้นอาซาฮินะโอกามิไนคิแล้วก็คิดๆก็รออยู่ที่นั่นได้กันนะฮะตอนนั้นฉันอยู่ที่ห้องอะไรนะห้องทำความสะอาดห้องซักเสื้อผ้าไอ้นี่แม่งก็คุยเรื่องบัตรสีบัตรเสลิงกางเกงนายสีดำนายรู้เรื่องนายยังไงมาสต็อกเกอร์ครับโอกามิก็สองคนนี้ก็อยู่ด้วยกันตลอดครับ
เหลืออิชิมารุกับฮากากุเรแล้วมันเกิดที่เกี่ยวกับคิริกิริล่ะนี่ฉันยังไม่เห็นทั้งวันเลยนะเออใช่เธอบอกจะไปค้นหาที่ชั้น2นี่แต่ฉันไม่เห็นเธอเลยอ่ะเธอหายตัวไปที่ไหนเนี่ยเธอหายตัวไปกันเหรอเป็นผู้หญิงปริศนาจริงๆเลยแล้วเดี๋ยวดิเมื่อเซเลกับยามาดะถูกโจมตีคีกิริกิริก็อยู่กับพวกเราที่โรงอาหารนะฉันไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับแมทแมนอ้าวอะไรล่ะฉันพูดหมายถึงที่เมื่อวานไงผู้ให้คนที่เป็นแบบอะไรอ่ะคนทรยศที่ทำงานให้กับผู้อยู่เบื้องหลังอ่ะเดี๋ยวนายจะบอกนะว่าคีกิริเป็นคนทรยศอ่ะไม่มีทางแล้วทำไมถึงคิดว่ามันไม่ใช่ล่ะเธอเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดเลยนะโอ้ยอย่าพูดอะไรเราตอนนี้เราต้องไปหาไอ้แมทแมนนะใช่เธอพูดถูกถ้าเราไม่รีบหาก็อาจจะมีคนถูกทำร้ายอีกก็ได้นะมันเป็นความผิดของไอ้คนร้ายนั่นแหละถ้าเราไม่ตามหาคิริกิริอิชิมารุหรือฮากากุเรแล้วก็ใช่แล้วเราต้องอะไรหาอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าคนโรคจิตนี้ก่อนนะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องฉันหรอกนะฉันจะพักคุณอยู่ที่นี่แหละเข้าใจแล้วดูแลตัวเองด้วยโอเคงั้นไปกันเถอะแล้วยังไงต่อเนี่ยอะไรอีกอ่ะฉันเห็นเงาฉันเห็นเงาขยับอยู่ที่ตรงบนสุดของบันไดเอ๊ะจริงดิชั้น2เหรอน้อยนะเอาละเราต้องรีบแล้วครับวิ่งกันไปโหวิ่งแบบเอาไงดีขอแยกย้ายกันไปครับแยกย้ายเอาละแล้วตามหาแล้วกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยโอ้ยไปไม่ถูกเลยเฮ้ยเดี๋ยวชั้น2เหรอใช่เปล่าไอ้เราก็ลืมไปแล้วด้วยต้องไปชั้นไหนอ้าวชอบเสียงกี่ร้องอีกแล้วฮะเสียงกี่ร้องนี่ฉันแน่ใจเลยว่าต้องเป็นเสียงของเซเลซังมันดังมาจากข้างบนอ่ะชั้น3เหรอวิ่งทางนี้ทุกคนเราได้เสียงกี่ร้องก็รีบมาที่ชั้น3เกิดอะไรขึ้นเหรอเซเลสอะไรอีกล่ะฉันเห็นเขาไอ้ผู้ชายโรคจิตนั่นน่ะเขาวิ่งหนีไปโอเควิ่งหนีไปทางไหนวะ Hall to the left เดี๋ยวนะเขาเป็นไหนนะตรง Hall เหรอไหน Hall ไหนอะไรอีกอะชิบหายมึงกลับร่างเดิมซะงั้นอ้าวฉันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้อเราเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอ้าวเสียงอ้าวเสียงยามาดาอีกอ้าวเฮ้ยมันดังมาจากชั้นล่างเสียงกรีดร้องนี่มันอย่ามาด่านี่ที่โรงพยาบาลที่ห้องพยาบาลเวนเอ้ยเราต้องรีบกลับไปแล้วเจอกับแมทแมนน่ะจะเอาไงอ่ะงั้นแบ่งเป็น2กลุ่มดิโอเคงั้นฉันจะอยู่นี่แหละข้างบนนี้น่าจะสนุกกว่าคือมึงอยากเจอคนร้ายว่างั้นเถอะงั้นฉันในกี่แล้วก็ไซนาจะไปที่ห้องพยาบาลแล้วกันส่วนพวกเขาว่าโทกามิแล้วก็โอกามิอ่ะก็ตามคนร้ายไปจับคนร้ายแล้วกันได้เธอไปดูแลยามาดาเถอะทุกคนลองตัวด้วยแล้วก็วิ่งเขาอยู่ถึงนี่เอาละมาถึงแล้วโอ้เปิดเข้าไปแล้วโอ้ชิบหายย
อย่ามาด่ากูโอ้ยอย่ามาด่าโอ้ยอาซาฮินะร้องเลยอะไรอ่ะโอ้ no ยามาดาถูกฆ่าแล้วถูกฆ่ากันเหรอล้อเล่นใช่ไหมเพื่อพิทางอ่ะเขาคงไม่ตะไม่น่าจะตายดิติงตองตองแตงไทก้าฮักเกนซาเรมัสตาโอ้เจอคนเจอศพแล้วก็เดี๋ยวหลังจากต่างนี้จะเข้าศาลตัดสินนะจ๊ะพบศพแล้วนะฮะหมายความว่าเฮ้ยพบกาบอากาศพบศพนี่โอ้ยเงื่อนไขการประกาศพบศพคือต้องสมมติโคมีคนเจอศพ3คนก็จะมีการแจ้งเตือนมีการประกาศออกมาหมายความว่ายามาดะก็ถูกฆ่าตายโดยใครหนึ่งในพวกเราเนี่ยเหรอหนึ่งในพวกเราเหรอแล้วดูนั่นดิแล้วเธอก็ชี้ไปที่บางอย่างบนที่พื้นบางอย่างเหรออะไรอ่ะค้อนเหรอนี่มันค้อนที่ทำมาจากไม้นี่ Justice Hammer อันที่3มันใหญ่กว่า2อันก่อนหน้านั้นอีกโอ้โหอัน2ก็แย่แล้วนี่มึงเจออัน3เลยเหรอโอ้โหมึงจะซวยฮะก็เป็นคนร้ายนี่จริงๆด้วยเดี๋ยวนะผมถ่ายรูปไปก่อนนะชื่อ Justice Robo เป็นชื่อที่ยามาดามอบให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอ Justice Robo แล้วคนนี้ก็ได้สวมซ่อนอยู่ในชุดคอสตูมราคายามาดะแต่เดี๋ยวก่อนดิถ้าแล้วคนที่เธอเห็นที่ชั้น3อ่ะลงมาที่หอนี้ได้ไงอ่ะฮะเขาเทเลพอร์ตมาอ๋อเข้าใจแล้วโคเทียคือลิมพังก็คือแล้วเขามาที่ห้องพยาบาลอย่างนี้ได้ไงเธอจะบอกว่าเขาเทเลพอร์ตได้งั้นเหรอเรื่องนั้นไว้คิดกันที่หลังดีกว่าเราต้องไปบอกคนอื่นนะเออใช่เธอพูดถูกงั้นเรารีบไปกันเถอะอาศัยนะดูสติกรรมกรได้โปรดโอ้อาซาฮินะกูทีรักเป็นไงบ้างเป็นไรป่ะอาซาฮินะซังโทษทีนะฉันไม่คิดว่าฉันจะขยับได้นะฉันดูเหมือนจะช็อกในเนี้ยแต่เราก็ปล่อยให้อาซาฮินะอยู่คนเดียวไม่ได้ด้วยคืออาซาฮินะน่าจะไปไม่ไหวละงั้นเดี๋ยวฉันไปเรียกคนอื่นเองเธออยู่ที่นี่กับอาซาฮินะเถอะเซเลสโอเคก็ลองตัวด้วยนะได้แล้วเดี๋ยวเจอกันเราต้องไปที่ชั้น3ครับชั้น3คนอื่นอยู่ที่ชั้น3สินะชั้น3เอาละก็นี่ตอนช่วงที่เจอกันที่ชั้น3แล้วก็แยกกันเป็น2กลุ่มนะฮะสุดฮอทางตันนะครับผมโอเคทางตันด้านซ้ายเธอบอกว่าเขาคนร้ายหนีวิ่งหนีไปแล้วก็วิ่งหนีไปสุดทางตันสุดทางตันใช่ไหมได้ทางตันดูแมปทางตันสุดเลยนะสุดฮอที่นี่งั้นแสดงว่าต้องเป็นที่นี่แหละห้องฟิสิกส์ลับฉันรู้สึกอะไรบางอย่างใครสักคนอะประตูห้องนั้นไงอ๋อทุกคนหาอยู่ในนี้นะแล้วพอผมไปที่ประตูนั้นแล้วฝันร้ายครั้งที่2ก็เกิดขึ้นในวันเดียวกันโอ้โหสวยเลยอิชิมารุมึงก็มองเท่งด้วยโอ้ยเด็กกินลัมปะ
ศพของยามาดะถูกเจอที่ห้องพยาบาลศพของอิชิมารุก็เจอที่ห้องฟิสิกส์แลบโอ้ถูกฆ่าตาย2คนเลยนี่มันไม่ใช่ฝันร้ายใช่ไหมมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วฝันร้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันยังทำไมไรแล้วภูคาว่าเป็นไรครับภูคาว่าเดี๋ยวเราคุยกับภูคาว่าเอทอคามิก่อนมึงไม่อะไรเลยเหรอไม่พูดกับเราด้วยแล้วภูคาว่าภูคาว่าสั่งไม่นะภูคาว่าสั่งด้วยเหรอใจเย็นก่อนอีนี่ก็แค่เห็นเลือดแล้วก็สลบไปเท่านั้นเองอ่ะเห็นเลือดเหรอโอ้ใช่ภูเขาว่ากับเซนไซเดอร์นะเหมือนแบบภูเขาว่าที่ไม่ได้เป็นเซนไซเดอร์เนี่ยไม่ชอบเลือดนี่นะเราพยายามปลุกเธอแล้วแต่เธอก็ไม่เห็นนั่นเลยปล่อยเธอไปก่อนเถอะโอ้ยอิชิมารุตายซะแล้วเวเนอร์ทำไมไม่เกิดเรื่องได้อีเนี่ยอุ้ยเห็นคอนอีกแล้วคอนอีกแล้วเหรอ Justice Hammer 4ใหญ่กว่าอีกโอ้โหทำไมมันถึงเป็น Justice Hammer 4อ่ะหมายความว่าไงอ่ะก็ครั้งแรกอันแรกเซเนถูกโจมตีอันที่2ต่อมาก็ของยามาดะนี่แล้วอันนี้มันเป็นอันที่4แล้วอันที่3ไม่อยู่หายไปไหนอ๋อใช่อะไรอ่ะเกี่ยวกับแฮมเมอร์ที่3อ่ะนะนายรู้อะไรงั้นเหรอที่จริงแล้วก็ไม่ใช่มีแค่อิชิมิทุกคนเดียวนะที่ถูกฆ่าชิมาดะก็ถูกฆ่าด้วยอะไรนะเฮ้ยชิมาดะถูกฆ่าด้วยเหรอเรื่องจริงเหรอจริงดิโอ้แล้วนายก็มาที่นี่ฉันแค่จะมาเช็คเองนะโอ้ยตัวฉันโอคามิแล้วโทคามิก็รีบไปที่ยังห้องฟิสิกส์แลบอ๋อไม่ใช่ออกมาจากห้องฟิสิกส์แลบพูดผิดครับแล้วต่อมาก็เจอกับเซเลสเหรออ้าวเซเลสทำไมไม่ไปรออยู่ที่นั่นน่ะมีปัญหาแล้วล่ะฉันได้ยินแล้วยามาดะถูกฆ่าใช่ไหมล่ะไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญหานะฮะหมายความไงอ่ะหายไปแล้วดิอะไรหายล่ะศพยามาดะไงหายไปแล้วเอ๊นั่นตะโตหมายความว่าไงศพมันจะหายไปได้ไงไม่มีทางอ่ะโอ้ยเฮ้ยซีเรียสนะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยเฮ้ยเร็วเข้ารีบไปห้องพยาบาลอาศัยฮินายังแดกอยู่ป่ะเนี่ยคนเราก็รีบวิ่งไปที่ห้องพยาบาลทันทีครับศพหายจริงด้วยแทบไม่ใช่เสื้อสายตาของตัวเองเลยศพของยามาดะที่ไม่น่าที่ไม่ผ่านมาไม่กี่นาทีนี้หายไปแล้วอาซาฮินะกูก็อึ้งอยู่ฉันและเชสได้แล้วนะเราไปห้องน้ำแป๊บเดียวเองพอมากลับมาปุ๊บใช่แล้วไม่แน่นะคนร้ายอาจจะแบกศพไปก็ได้เหมือนเขากำลังเล่นเกมอยู่เลยอ่ะเขาเอนจอยกับการที่ดูพวกเราวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหไม่แน่นะพวกเราอาจจะถูกฆ่าด้วยก็ได้พวกเราจะถูกฆ่าเหมือนพวกเขาไม่อยากจะเชื่อมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ศพมันจะมาหายอ่ะและอย่างนึงมีคนตายทั้ง2คนแล้วในหนึ่งในนั้นก็หายไปอีกอะไรกันเนี่ยรอเดี๋ยวนะนายบอกเขาว่าไง2คนน่ะอาซาฮินะเอ๋ยอิชิมารุก็โดนฆ่าเหมือนกันอยู่ที่ห้องฟิสิกส์แลบชั้น3อ่ะไม่นะอิชิมารุก็ด้วยเหรอไม่นะเรื่องแบบนี้นั่นอาซาฮินะรับไม่ได้แล้วใจเย็นก่อนอาซาฮินะไม่นะพี่คนจะถูกฆ่าเขาจะฆ่าพวกเราทุกคนแล้วนะพูดเขาว่าก็เอ้ยฟูคาว่ายังอยู่ข้างบนนี่นี่ฮะ
เฮ้ยเราลืมไปโอคามะโอคามิยังบอกเฮ้ยชิบหายเราลืมแล้วเราปล่อยให้เธออยู่ห้องฟิสิกส์แล้วนี่เดี๋ยวนะนายปล่อยให้อยู่กับสถานที่เกิดเหตุกันเหรอก็ทำไงได้อะเธอไม่ตื่นอะโอ้โหเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้า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 วมึงจะทะเลาะกันอีกอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาทะเลาะกันนะรีบกลับไปที่นายก่อนเถอะเฮ้ยฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องการอย่างนี้แล้วงั้นเดี๋ยวนะมีใครไปมั่งเวลาก็ออกจากห้องพยาบาลอีกครั้งวิ่งไปถึงชั้น3มึงวิ่งพาร์ทนี้มันวิ่งกันมันเลยครับฟุคาวะซังขอบคุณพระเจ้าเธอยังโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะชิบหายศพหายแก้วศพอิชิมารุก็หายเฮ้ยเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนฝันเลยนี่มันไม่ใช่ฝันใช่ไหมโอ้โหอะไรกันน่ะส่งของอิชิมารุก็หายไปด้วยงั้นเหรอหรือพูดว่าหายไปได้ไหมมันไม่มีทางที่จะหายไปได้หรอกคนร้ายต้องทำอะไรสักอย่างซ่อนศพพวกนั้นแน่แล้วเหตุผลอะไรที่มันต้องซ่อนศพด้วยอ่ะอย่ามาถามฉันนะโว้ยคดีนี้คดีแบบนั่นเลยครับเราต้องรีบจับเขาให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะถูกฆ่านะใช้หัวหน่อยสิเรื่องถ้าถูกจำได้รู้สึกว่ามันจะมีกฎของไอ้เจ้ามโนก็เขียนไว้ว่ามันฆ่าได้แค่2คนนะครับผมฆาตกรรมได้สูงสุดแล้วคาคากุเรกับคิริกิริไปไหนละเดี๋ยวนะเราลืมคิริกิริไว้เลยนายนี่ก็พูดยืนยันเข้าข้างเธอตลอดเลยนะนายกิอ๋อเหมือนโทคามิจะบอกว่าคิริกินี่น่าสงสัยแต่เราบอกว่าไม่มีทางหรอกคิริกินี่ก็อยู่กับเราอ่ะใช่แล้วอย่ามาโทษนางเอกฉันเป็นคนร้ายนะโอเคให้เธอรับก็ได้ว่าเธอบริสุทธิ์แล้วกันถ้าว่าเหลือแค่ฮากาคุเรก็ไม่มีใครอื่นแล้วนี่แล้วตามกฎของเรียนนี้คนร้าย1คนสามารถฆ่าได้สูงสุด2คนเท่านั้นนี่ไงนี่ไงฮะใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ไม่มีแล้วอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มึงพูดหาอะไรเนี่ยฮะงั้นเราไปหาแล้วก็บอกว่ามาคอนเฟิร์มแล้วว่าคนร้ายฆ่าได้2คนไม่เกินมากกว่านั้นโทคามินายรู้ตรงนั้นเลยคิดว่าฟูเขาว่าเลยไม่อันตรายสำหรับในการถูกฆ่างั้นเหรอแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องหาก่อนว่าศพ2คนนั้นอยู่ที่ไหนศพทั้ง2คนถูกหายไปโอ้แล้วเรื่องคิริกินี่หายไปอีกไอ้คากากุเรด้วยอะไรกันอะไรกี่ไม่มีอะไรอันดับอื่นพวกเราต้องไปหาศพกันก่อนถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราก็เริ่มอะไรไม่ได้หรอกงั้นเริ่มการค้นหาเลยไหมแต่ว่านี่ไม่ใช่ต้องมากลัวนะถ้าไม่งั้นก็จะถูกฆ่านะจะบอกให้ฉันต้องการที่ซื่ออย่างนั้นนะไม่ต้องห่วงฉันอยู่ข้างเธอเองอะไซนะขอบใจนะไม่ต้องขอบใจท่านหรอกเอาละงั้นก็เริ่มทำงานค้นหาก่อนอื่นแล้วต้องไปหาศพกันก่อนโอ้ยโอเคก็เอาเป็นว่าผมต้องขออภัยจริงคิดว่าตอนแรกผมนึกว่ามันจะเข้าช่วงแบบคดีแบบช่วงฆาตกรรมแบบสำรวจอะไรอย่างนี้เลยแต่มันว่ามันกินเวลาคลิปนานเกินไปเลยตอนนี้ยังไม่ได้ทำการสืบสวนเลยครับแล้วก็เกิดคนตายนะครับ2คนก็คือยามาดะกับอิชิมารุนะครับก็เหตุการณ์จะเป็นไงต่อไปก็อย่าลืมมาติดตามกันได้ในพาร์ทต่อไปแล้วก็พาร์ทต่อไปจะเป็นการสืบสวนแน่นอนชัวร์แล้วเขาตอนนี้เราเจอศพแล้วแต่ว่าตอนนี้ศพของทั้งคู่หายไปเลย
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะผมนะเอาละพาร์ทหน้าสนุกไหมยังไม่สนุกก็คือมันก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบเราหาหลักฐานก่อนแล้วก็พาอีกพาร์ทนึงเนี่ยเราจะไปที่ศาลตัดสินละศาลชั้นเรียนละว่าคนร้ายคือใครกันแน่แล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นได้ทำไมศพมันหายไปได้แล้วทำไมถึงคนร้ายถึงต้องฆ่าทั้งสองคนนี้ด้วยมันมีเหตุผลอะไรนะผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในดังการระบาดพาร์ทต่อไปนะผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับรบกวนช่วยกดซับสไครต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย